สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ รายการชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้จะขอนำเสนอบทความที่เขียนขึ้นมาโดยพี่น้องร่วมขบวนการเสรีไทยนะครับหลังจากที่ผมได้ประกาศแสดงความจำนงว่าจะเป็นผู้ร่วมเชื่อมประสานงานเป็นสะพานแล้วก็นะทำงานอยู่หลังฉากนะครับให้พี่น้องที่สนใจที่จะลุกขึ้นมาช่วยกันกู้ชาติกู้ประเทศไทยให้พ้นจากระบบเผด็จการนะครับก็ขอให้แสดงความจำนงเจตจำนงผ่านมาหรือจะทำอะไรกันได้ตรงไหนให้ผมช่วยเหลือได้นะครับผมก็ยินดีแล้วก็ให้พี่น้องส่งข้อความต่างๆไปนะครับรวมถึงการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยอะไรด้วยก็ปรากฏมีพี่น้องได้แสดงเจตจำนงจำนวนมากนะครับต้องให้อยากให้พี่น้องรับทราบเลยว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับจำนวนหลายประเทศมากแล้วก็แต่ละท่านก็บอกว่าขอเข้าร่วมด้วยแล้วมีอีกหลายท่านนะครับที่บอกว่ายินดีเต็มที่ทาง Facebook ด้วยอะไรด้วยทีนี้เสรีไทยผมได้เรียนไปแล้วว่ามันเป็นการต่อสู้โดยที่พี่น้องนั้นเป็นตัวสำคัญนะแปลว่าทุกท่านเนี่ยมีส่วนในการทำงานให้มันเกิดความสำเร็จไม่ใช่มารอหัวหน้าขบวนไม่ใช่มารอแกนนำไม่ใช่มารอพรรคการเมืองใดๆนะครับมันเป็นเรื่องของการมองเป้าหมายว่าจะล้มอำนาจของระบอบกษัตริย์นะล้มอำนาจจากเผด็จการทหารล้มอำนาจจากพวกกลไกสื่อแล้วก็ทุนสามานข้าราชการประจำแล้วก็คนที่อยู่ในสังคมกรุงเทพเมืองหลวงแล้วก็สังคมของคนที่พอจะมีอันจะกินที่ได้ประโยชน์เป็นสุขแล้วก็พอใจอยู่กับระบอบเผด็จการแล้วก็ออกมาช่วยเหลือทำให้ระบอบเผด็จการนั้นนะครับดำเนินการยึดประเทศได้สำเร็จอันนี้ก็ต้องรวมถึงพวกตุลาการวิบัติต่างๆที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งหมดเราจะต้องล้มกลไกอำนาจทั้งหมดนี้ออกไปเสร็จแล้วก็จะต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ซึ่งประชาธิปไตยสมบูรณ์นั่นก็แปลว่าประชาชนเป็นใหญ่สูงสุดนะครับอยากให้กษัตริย์ขึ้นมามีอำนาจก้าวล่วงอำนาจประชาชนทหารจะมาทำอย่างที่ทำอยู่นี่ไม่ได้อีกเด็ดขาดนะครับแล้วก็คนที่มาจากประชาชนเลือกตั้งเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถบริหารประเทศได้อย่างชอบธรรม แล้วก็ทุกอย่างก็จะมาตัดสินกันด้วยพลังของประชาชนนะครับให้มันเป็นตามแบบอารยประเทศที่เป็นสากลที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่มันจำเป็นจะต้องแก้ไขเราก็จะแก้กันทั้งหมดเสรีไทยเป็นบุคคลที่เห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นที่มันกินครอบงำประเทศนะมานานแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เชื่อว่าพลังการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ไปอยู่ที่คนดีไม่กี่คนไม่ใช่การที่ทหารเอาปืนจ่อหัวคนเสื้อแดงเอาไว้แล้วก็ยกอำนาจส่วนใหญ่กับคนเสื้อเหลืองแล้วก็ทหารกินผลประโยชน์แล้วก็รักษาระบอบราชาธิปไตยเอาไว้เหมือนเดิมนะครับเราไม่ยอมแต่การที่จะสถาปนาอำนาจนั้นก็จะต้องทั้งทำลายส่วนที่เลวร้ายของเขาปลูกสร้างสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็สร้างมวลชนเป็นแนวชนแนวปฏิวัตินะครับเพื่อลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ยึดอำนาจทั้งหมดมันไม่ใช่ได้มาโดยง่ายนะครับมันไม่ใช่มีเฉพาะลักษณะแบบหน่อมแน้มหน่อมแน้มนะครับมันไม่ได้นะครับจะต้องมีทุกกลไกทุกอำนาจทุกแบบแต่ว่าอาศัยพลังของประชาชนตัวจริงทั่วโลกนะครับเป็นเสรีไทยนะครับก็นี่เป็นแนวคิดพอได้แนวคิดปุ๊บเนี่ยนะพวกเราก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนสิ่งที่นะพี่น้องได้ทำนะครับคือท่านได้เขียนบทความมาท่านบอกว่านะออกตัวในช่วงบทความว่าไม่ได้เป็นนะนักวิชาการไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนะแต่ว่าไม่อยากจะออกหน้าออกตาแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขียนนั้นก็นะครับพยายามนะพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ท่านบอกว่าเป็นผลงานส่วนตัวถือเป็นการแสดงออกซึ่งจุดยืนในการต่อต้านรัฐประหารครั้งนี้ของท่านนะครับไปพร้อมกันโดยในแนวทางเขียนจะเป็นการเขียนที่ใช้แนววิชาการโดยไม่ให้มีการใส่ร้ายป้ายสีต่อบุคคลใดโดยปราศจากซึ่งหลักฐานอ้างอิงและจะพยายามอ้างถึงหลักกฎหมายหรือมาตรฐานสากลต่างๆให้มากที่สุดเพื่อจะให้ข้อเขียนนั้นปรากฏมีข้อความชัดเจนมีความชัดเจนปราศจากกรณีโต้แย้งได้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ท่านเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วอาศัยประสบการณ์ในการต่อสู้ด้วยหลักการเหตุผลนั้นมานานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนำเสนอผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับกับหัวข้อที่บอกว่าการรัฐประหารเป็นการทำลายประชาธิปไตยนะก็บทความท่านนะยาวนิดนึงนะครับแต่ผมจะขออนุญาตอ่านเลยผมสกิปในส่วนที่ท่านบอกว่า
ออกตัวว่านะครับไม่ได้เป็นนักวิชาการทั้งหลายแต่ว่างานที่ท่านเขียนจริงๆแล้วเป็นงานที่นะครับน่าสนใจทีเดียวมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็หนักแน่นนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้นะครับพิสูจน์หนักแน่นชัดแจ้งในสภาพการที่เกิดขึ้นภายหลังรัฐประหารในทุกครั้งแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ปรากฏอยู่ในชื่ออันไพเราะสวยงามแม้แต่น้อยนะครับเอาละท่านบอกว่าหนึ่งนะท่านพูดถึงเรื่องความชอบธรรมของการรัฐประหารต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นที่น่าแปลกใจพอสมควรที่ในการทำการรัฐประหารครั้งนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่แสดงออกซึ่งท่าทีที่สนับสนุนต่อการรัฐประหารนะครับโดยจากการสังเกตและติดตามผ่านสื่อออนไลน์ของผู้เขียนพบว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่แสดงออกซึ่งการสนับสนุนการทำรัฐประหารนั้นยังเป็นประชาชนกลุ่มที่สนับสนุนแนวทางกปปส.นะครับซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับเรียบร้อยนะครับ People's Democratic Reform Committee หรือ PDRC ทั้งนี้อาจจะมาจากสาเหตุใหญ่ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งซึ่งมาจากการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นะครับได้แสดงอย่างชัดเจนอยู่บ่อยครั้งในการปราศัยบนเวทีในการเรียกร้องขอให้ทหารออกมายืนเคียงข้างมวลมหาประชาชนของเขานะครับอีกในหนึ่งก็คือการเรียกร้องให้ทหารออกมาแสดงจุดยืนอยู่ข้างนะครับผู้ชุมนุมกปปส.นั่นเองในขณะที่ผู้ชุมนุมกปปส.หรือผู้สนับสนุนในที่ชุมนุมเดิมก็ได้เคยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ทหารออกมาคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาทางการเมืองในครั้งนี้และยังแสดงออกต่อเนื่องภายหลังรัฐประหารด้วยการแสดงให้กำลังใจแก่ทหารที่ออกมาทำการรัฐประหารครั้งนี้นะครับจากการแสดงออกในท่าทีดังกล่าวของแกนนำกปปส.ตลอดจนผู้สนับสนุนหรือผู้ชุมนุมกปปส.นั้นจึงได้ถือว่าเป็นกรณีที่น่าแปลกประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะที่ผ่านมาทั้งแกนนำและผู้ชุมนุมกปปส.ส่วนใหญ่ยังคงยอมรับที่จะให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปกล่าวอีกในหนึ่งก็คือในการประชุมของกปปส.ที่ผ่านมายังไม่เคยมีปรากฏอย่างเป็นทางการว่ามีแกนนำหรือผู้ชุมนุมรายใดแสดงออกว่าต้องการให้ประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ระบอบอื่นเช่นเป็นระบอบเผด็จการระบบสังคมนิยมแต่อย่างใดซึ่งจากการพิจารณาในท่าทีดังกล่าวนั้นผู้เขียนเห็นว่าย่อมนำไปสู่ความย้อนแย้งต่อการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบทั้งนี้เนื่องจากในทางวิชาการหรือไม่ว่าจะเป็นทางอื่นใดก็ตามระบอบประชาธิปไตยย่อมไม่อาจมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใดๆกับการรัฐประหารกล่าวคือการรัฐประหารไม่อาจที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยได้เลยนะครับในระบบกระบวนการคิดด้านความชอบธรรมจากการรัฐประหารต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบแล้วจำเป็นต้องเริ่มโดยการพิจารณาถึงความหมายของทางวิชาการคำว่าประชาธิปไตยก่อนผู้เขียนขอหยิบยกความหมายของคำดังกล่าวจากอาจารย์และนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงนะครับดังนี้นะปรีดีพนมยงค์นะครับบอกว่าคำว่าประชาธิปไตยประกอบด้วยกับประชาที่หมายถึงหมู่คนหรือปวงชนกับคำว่าอธิปไตยซึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่ดังนั้นประชาธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่ของปวงชนนะส่วนราชบัณฑิตยสถานนะครับก็ให้คำจำกัดความไว้ว่าเป็นแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่นะครับดร.วิษณุเครืองามนะครับบอกว่าประชาธิปไตยหมายถึงหลักการพื้นฐานนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครองเราบอกประชาธิปไตยการปกครองที่ปฏิบัติตามเสียงส่วนใหญ่แต่จะต้องเคารพต่อเสียงข้างน้อยนะหรือภาษาอังกฤษว่า majority rule and minority rights นะครับโดยมุ่งจำกัดอำนาจของผู้ปกครองให้อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่าแค่การเลือกตั้งตลอดจนเป็นการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล good governance และมีการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับก็นะวิษณุเครืองามนะครับส่วนประธานาธิบดีแอบราฮัมลินคอนนะครับของประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่านะการปกครองความหมายของประชาธิปไตยว่ามันก็คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งความหมายดังกล่าวเป็นความหมายของคำว่าประชาธิปไตยที่เป็นที่เข้าใจและก็ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปในระดับสากลการให้ความหมายดังกล่าวข้างต้นนำไปสู่การพิจารณาซึ่งองค์ประกอบของประชาธิปไตยซึ่งสามารถมีด้วยกันหลายอย่างหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของรัฐที่ได้นำประชาธิปไตยนั้นไปใช้การปกครองประเทศนะแต่ประชาธิปไตยย่อมมีหลักการพื้นฐานที่ถือเป็นองค์ประกอบอันสำคัญซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่ว่าจะถูกนำไปใช้บริบทไหนนะก็คือหลักการยอมรับถือความสำคัญและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล
ความเสมอภาคและเสรีภาพในการดําเนินชีวิตนะครับและจากการให้ความหมายประชาธิปไตยตลอดจนการพิจารณาหลักการพื้นฐานข้างกล่าวดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถประมวลลักษณะสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ดังนี้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์เลยนะพี่น้องลองฟังนะครับ หลักของประชาธิปไตยนะครับใครทำอะไรเนี่ยพี่น้องลองดูนะว่าประยุทธ์ที่ทำเนี่ยเข้าข่ายนี่หรือไม่นะครับประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจึงกล่าวถึงประชาชนเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐวันนี้ใครมีอำนาจที่สุดในรัฐครับกษัตริย์ภูมิพลตุลาการประยุทธ์คสช.ทหารตำรวจด้วยนะครับแล้วประชาชนอยู่ไหนครับโดนเหยียบโดนย่ำอยู่นะครับโดยเฉพาะส่วนที่ไม่เห็นด้วยถ้าส่วนที่ไม่รับรู้อะไรไม่เคลื่อนไหวอะไรก็อยู่ได้ปกตินะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับข้อหนึ่งก็ผิดแล้วนะครับข้อสองประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายประชาชนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันเอาความเท่าเทียมกันมันก็ไม่เท่าอยู่ชัดเจนนะครับแต่นี้เนี่ยนะเท่าเทียมกันตามกฎหมายยิ่งนะชัดเจนนะมากนะครับในความเท่าเทียมกันนะรวยกระจุกจนกระจายเรื่องของอภิสิทธิ์ชนนะครับเห็นกันชัดกฎหมายนั้นถ้าคนรวยก็ไม่ต้องนะไม่ต้องผิดนะครับหรือถ้าเป็นคนที่เข้าข้างทหารเข้าข้างเผด็จการราชาธิปไตยก็ไม่ต้องรับความผิดทำผิดอะไรไว้แค่ไหนถึงขนาดเป็นกบฏก็นะครับช่วยกันนะทำให้มันหายไปได้นะครับไม่มีความผิดและในเรื่องเสรีภาพสิทธิเสรีภาพวันนี้นะเท่าเทียมกันหรือไม่นะเห็นชัดนะครับเสื้อแดงโดนไล่ล้างไล่ล่านะครับประชาชนที่เห็นไม่เห็นด้วยกับเผด็จการทหารไม่ยอมรับนะการเป็นเผด็จการก็จะถูกตามล้างตามล่าจับคุมขังนะครับยัดคดีความให้นะครับการดำเนินการของรัฐจำเป็นต้องถือตามมติเสียงข้างมากเป็นตัวตัดสินประยุทธ์มาจากไหนครับเสียงข้างมากหรือเปล่านะครับกษัตริย์ภูมิพลทำไมไปนะลงชื่อให้กับประยุทธ์ให้มีความชอบธรรมเห็นไหมฮะแต่จริงไม่ชอบทำหรอกนะครับให้มีสิทธิตามกฎหมายเอาไปอ้างได้เหมือนกันเถอะแต่เขาก็ถือว่านะนอกจากถือเสียงมติเสียงข้างมากแล้วเสียงส่วนน้อยในรัฐต้องได้รับการคุ้มครองและได้ให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับการปกครองแบบประชาธิปไตยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐส่วนใหญ่ในรัฐนะครับก็ต้องไปนับกันว่าส่วนใหญ่แค่ไหนนะครับเรานับได้ยังไงนะครับเรื่องของไอ้กปปส.มวลมหาประชาชนแล้วก็มาคณะคสช.เนี่ยนะครับได้รับความยินยอมพร้อมใจจากประชาชนหรือไม่คำตอบมันชัดนะครับไม่นะครับเอาปืนมากดหัวประชาชนเมื่อพิจารณาจากความหมายลักษณะของลักษณะสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนะก็สรุปได้ว่าระบอบประชาธิปไตยต้องมีที่มาจากฉันทามนุมัติของประชาชนภายใต้ปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยจึงยึดหลักว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ปกครองจะต้องกำหนดโดยประชาชนอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับและตรวจสอบของประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ชัดนะครับอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ปกครองจะต้องกำหนดโดยประชาชนแล้วมาจากประชาชนนะไม่ใช่อยู่ยกตัวเองขึ้นมาแล้วปืนมาคุมหัวมาจ่อหัวประชาชนใช้การข่มขู่เอากฎหมายมาบังคับนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนั้นจะต้องอยู่ใต้การควบคุมกำกับและตรวจสอบของประชาชนอย่างใกล้ชิดวันนี้ประยุทธ์ตรวจสอบได้ไหมเราควบคุมกำกับอะไรเขาได้ไหมไม่ได้มาจากเรานะแต่ทำตัวโอ้โหนะเรียกคนนั้นคนนี้เข้าไปยัดคดีความให้นะครับแล้วก็ยัดให้ข้างเดียวซะด้วยนะครับส่วนคำว่ารัฐประหารหรือคูเดต้าเนี่ยมีคำนิยามนะครับส่วนใหญ่ก็ไปในแนวทางเดียวกันเพราะฉะนั้นกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับ2542บอกว่ารัฐประหารหมายถึงการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลันใช้กำลังเข้าเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันแต่ว่าบางทีในฉับพลันนี่อาจจะไม่ได้ฉับพลันก็ได้นะครับนะใช้เวลาเนียนนะครับค่อยๆจ้องรอจังหวะขยับขยับเข้าไปนิดๆ นะครับแล้วก็ในที่สุดก็นะจัดการเปลี่ยนแปลงประกาศการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กำลังนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเป็นคุณกับระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเป็นเรื่องที่ต้องท้าทายกันต่อศาสตราจารย์ดร.ตินปรัชญาพฤทธิ์นะครับบอกว่าหมายถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ฉับพลันซึ่งมีผู้มีอำนาจบังคับบัญชาล้มล้างรัฐบาลที่อยู่ในอำนาจโดยการใช้กำลังหากไม่สำเร็จจะถูกเรียกว่ากบฏนะครับหรือว่านะ rebellion นะครับกบฏจราจรถ้ายึดอำนาจนั้นสำเร็จผลเปลี่ยนจะเปลี่ยนเพียงรัฐบาลเรียกว่ารัฐประหารแต่ถ้ารัฐบาลใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลฐาน
ระบอบการปกครองนั้นให้เรียกว่าการปฏิวัติก็ไม่มีอะไรความหมายเรารู้อยู่แล้วนะครับวันนี้บวรศักดิ์อุปันโนนะครับอุปันโนบอกว่ารัฐทหารหมายถึงการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจการปกครองอย่างเฉียบพลันจากรัฐบาลโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับก็ต้องล้มล้างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับขัดรัฐธรรมนูญด้วยพจนานุกรมของบริทานิกคอนไซส์นะครับบริทานิก้านะครับบอกว่าหมายถึงการยุบเลิกรัฐโดยฉับพลันหรือว่า stroke of state นะครับการเข้ามาถลิงอำนาจโดยเฉียบพลันมักเกิดขึ้นด้วยความรุนแรงการก็ใช้ปืนนะครับการกระทำดังกล่าวกระทำการโดยกลุ่มก่อการหรือว่า group of conspirators นะครับการรัฐประหารจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองต่ำหรือไม่ก็ไร้เสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยการรัฐประหารมักจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเขาไม่มีความพยายามที่จะทำกันเลยนะครับก็เติมให้ส่วนของพระเจ้าลูกกรมศัพท์ทางการเมืองของออกซฟอร์ดนะครับหรือ Oxford Dictionary of Politics ให้ความหมายว่าเป็นการยุบเลิกรัฐบาลอย่างกระทันหันด้วยกำลังที่ผิดกฎหมายมักกระทำการโดยกองทัพหรือส่วนหนึ่งของกองทัพรัฐประหารมักเกิดขึ้นโดยความไม่เห็นชอบของประชาชนหรือไม่ก็มักเป็นความเห็นชอบจากประชาชนนะครับบางส่วนซึ่งมักเป็นชนชั้นกลางหรือไม่ก็ด้วยความร่วมมือของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองนะครับของไทยจะใกล้เคียงตรงนี้นะครับเป็นการรัฐประหารที่ไม่ใช่แค่ทหารแต่เป็นทั้งขบวนนะครับนักการเมืองประชาธิปัตย์ที่ใฝ่นะครับอำนาจเผด็จการที่สนับสนุนนะอำนาจโบราณองค์กรคณะตุลาการองค์กรเรียกว่าองค์กรอิสระนะครับทั้งหมดเนี่ยก็รวมไม้รวมมือกันนะครับเป็นองค์คาพยพจากความหมายทั้งหมดเนี่ยนะคูเดต้านะครับก็หมายถึงการสรุปว่าเป็นการใช้ความรุนแรงการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนด้วยวิธีการนอกระบบไม่มีกฎหมายใดรับรองมีวัตถุประสงค์วิธีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศแล้วจะตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่อยู่ภายใต้ผู้ก่อการรัฐประหารขึ้นมาโดยที่รูปแบบการปกครองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใดมีแต่ตัวผู้นำและคณะผู้นำท่านที่เปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าจะเปลี่ยนโครงสร้างก็ในผมเติมนะครับก็ไม่ได้ทำให้นะเป็นประชาธิปไตยหรือสอดคล้องกับนะสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสำหรับรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าต่อไปหรือยกเลิกนะครับรัฐธรรมนูญฉบับเก่าแล้วก็ประกาศใช้ฉบับใหม่เพื่อให้มีการเลือกตั้งขึ้นในเวลาที่ไม่นานนักก็ได้นะก็การเริ่มต้นกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยการพิจารณาถึงความหมายและองค์ประกอบประชาธิปไตยและรัฐประหารนั้นเพื่อจะนำไปสู่การชี้เห็นว่าการรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ไม่อาจจะมาจากสาเหตุอะไรนะไม่สามารถจะสร้างความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องใดๆให้เกิดขึ้นกับประชาธิปไตยได้นอกจากเป็นการทำลายประชาธิปไตยให้พังทลายสูญหายไปจากระบอบการปกครองที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ตามส่วนประเทศไทยนะจะมาดูว่าการรัฐประหารนั้นนำไปสู่ผลดีหรือผลเสียต่อการเมืองการปกครองนั้นนะจำเป็นต้องเริ่มต้นวางหลักคิดด้วยพื้นฐานว่าประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าตั้งแต่2475เป็นต้นมาประเทศไทยมีการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยนะครับหรือว่า absolute monarchy เนี่ยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ให้กษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับถึงแม้ว่าจะมีการรัฐประหารมาแล้ว13ครั้งแต่ยังก็ไม่เคยว่าปรากฏมีครั้งใดที่มีประการประกาศอย่างเป็นทางการของคณะผู้ก่อการที่มุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไปสู่ระบอบอื่นไม่ว่าจะเป็นเผด็จการสังคมนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ไม่ได้คำนึงถึงสภาพความเป็นจริงภายหลังการทำรัฐประหารว่าจะมีข้อเท็จจริงสภาพการที่โน้มเอียงไปสู่ลักษณะการปกครองแบบอื่นเช่นสภาพการภายหลังการรัฐประหาร20ตุลา2501นะครับที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นแกนนำก็มีลักษณะเป็นการยกเลิกการเมืองแบบเดิมคณะปฏิวัติมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารประเทศแล้วก็ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรไทย โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วก็สถานที่ตั้งสถานที่นะครับตั้งแต่วันที่ที่มีการทำรัฐประหารเป็นต้นไปรวมทั้งในการทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557ล่าสุดเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าก็ได้มีการออกคำสั่งต่างๆในลักษณะเดียวกันนะครับทำการรัฐประหารครั้งดังกล่าวจนอาจจะกล่าวได้ว่าการรัฐประหารของประยุทธ์ในครั้งนี้เป็นการเดินรอยตามการรัฐประหารของสฤษดิ์ธนรัตน์เมื่อ2501ก็ว่าได้การพิจารณาถึงรูปแบบการปกครองประเทศภายหลังทำรัฐประหารนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความชอบธรรมของการรัฐประหารในครั้งนั้น
กล่าวคือหากในการรัฐประหารนั้นมีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองและสามารถกระทําได้สําเร็จไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆก็ตามเช่นการประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญการออกเป็นพระบรมราชองการโดยประมุขย่อมอาจส่งผลให้การทำรัฐประหารที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีความชอบธรรมส่วนจะได้รับการยอมรับหรือไม่ย่อมเป็นอีกประเด็นหนึ่งการให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยรัฐประหารและยอมรับว่าประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยขั้นต้นนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการของข้อเขียนในส่วนนี้เพื่อจะนำไปสู่การนำเสนอเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารนั้นไม่ใช่ทางแก้ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและแน่นอนที่สุดว่าไม่มีการรัฐประหารครั้งใดในประเทศหรือในโลกนี้จะสามารถนำไปสู่การให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ดังที่มีการกล่าวอ้างกันโดยผู้ที่แสดงความเห็นออกว่าสนับสนุนการรัฐประหารใครในนึงก็คือประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นการรัฐประหารย่อมไม่อาจเป็นที่ยอมรับว่ามีความถูกต้องชอบธรรมได้โดยสาเหตุที่ว่าการรัฐประหารเป็นการทำลายลงเสียซึ่งหลักการประชาธิปไตยทั้งปวงนะครับในการพิจารณาความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของรัฐประหารนั้นจะเรียบเรียงโดยยึดโยงตามคำสั่งและประกาศของคณะรัฐประหารที่มีการออกมาตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557นะครับอันเป็นวันที่มีการประกาศยึดอำนาจของประเทศไทยจนถึงวันที่เขียนข้อเขียนซึ่งท่านเขียนข้อเขียนวันที่28พฤษภาคมนะครับหลักการประชาธิปไตยสากลที่ถูกทำลายลงจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นประกอบด้วยหลักซึ่งสามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้ดังนี้นะครับสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำหลักที่1นะครับหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหรือเขาเรียกกันว่า popular sovereignty นะครับซึ่งประชาชนเป็นผู้กำหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งการเลือกตั้งผู้ปกครองหรือผู้นำจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของปวงชนหลักนี้ถือเป็นเสมือนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยทำให้ผู้นำต้องตระหนักเสมอว่าตนเองมีพันธสัญญาที่มีต่อประชาชนและประชาชนมีสิทธิในการถอดถอนได้ตลอดเวลานะครับแต่ในการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมานะครับเดือนที่แล้วนะครับถือเป็นหลักที่ถือเป็นเสมือนหัวใจของระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเอกสารประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารดังนี้นะ 1.1 ประกาศคสช.ฉบับที่1เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศฉบับที่10เรื่องให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและอ้างอิงจากประกาศฉบับที่6ที่ได้แต่งตั้งให้นายประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นหัวหน้าคสช.แล้วก็นี่เติมมาด้วยกษัตริย์ภูมิพลก็ลงนามด้วยนะครับจากประกาศข้างต้นจะเห็นได้ว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ตกไปสู่หัวหน้าคสช.ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการกำหนดดังกล่าวไม่ได้มีที่มาจากประชาชนแต่อย่างใดและแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลใดให้ไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนหัวหน้าคสช.ตามที่กำหนดไว้ในประกาศก็ตามแต่หากนายกรัฐมนตรีที่มาแทนหัวหน้าคสช.ดังกล่าวนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับหรือวิธีการอื่นใดที่นายแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยก็ยังถือเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยไม่แตกต่างกันนะครับเหตุผลอีกการนึงนะครับ 1.2 ประกาศคสช.ฉบับที่11นะครับเรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับฉบับที่30เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลงซึ่งประกาศทั้ง2ฉบับเนี่ยได้ส่งผลให้การใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นของหัวหน้าคสช.แต่เพียงผู้เดียวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถือเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยลงอย่างสิ้นเชิงแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าในย่าของประกาศนั้นได้ทำหน้าที่เปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบเผด็จการอย่างชัดแจ้งโดยไม่ต้องมีการกำหนดเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะครับอีกอย่างแต่อย่างใดมีอีกครับ 1.3 ประกาศคสช.นะฉบับที่18นะครับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะโดยระบุในข้อ3ของประกาศว่าห้ามสื่อทุกชนิดนำเสนอข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.เจ้าหน้าที่ของคสช.และบุคคลที่เกี่ยวข้องการห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคสช.ตามระยะแห่งการประกาศเนี่ยนะเป็นการตอกย้ำซึ่งการทำลายหลักประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นการยกเลิกพันธะยกถอนพันธสัญญานะครับที่มีระหว่างประชาชนกับผู้นำตามหลักการประชาธิปไตยลง
ยึดเอาอำนาจต่างๆที่ควรเป็นของประชาชนไปไว้กับผู้ปกครองอุปโลกนะแต่เพียงผู้เดียวนะครับหลักแรกผ่านไปแล้วนะครับ popular sovereignty หลักที่สองก็คือหลักเสรีภาพหรือ liberty นะครับซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองภายใต้หลักประกันของการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งเรื่องนี้นักปราชญ์ทางการเมืองถึงกับกล่าวไว้ว่าคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การมีเสรีภาพการไร้เสรีภาพเท่ากับไร้ความเป็นมนุษย์นะครับ ประกาศของคสช.เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะฉบับที่18เนี่ยเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะโดยระบุไว้ในข้อ3ของการประกาศว่าห้ามสื่อทุกชนิดนำเสนอข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติงานของคสช.เจ้าที่ของคสช.และบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก็ชัดเจนนะครับการห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานตามนัยยะแห่งการประกาศเนี่ยเป็นการทำลายหลักเสรีภาพอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับในการนำไปสู่การทำลายหลักอื่นในระบอบประชาธิปไตยเพราะเมื่อมนุษย์ซึ่งถือเป็นผู้เป็นเจ้าของหน้าในระบอบประชาธิปไตยปราศจากเสียแล้วซึ่งเสรีภาพนะจะด้วยเหตุใดก็ตามในการแสดงความออกนะความเห็นนะครับที่ขัดหรือแย้งต่อผู้นำเนี่ยย่อมเป็นไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดสิ้นเชิงที่จะสามารถทราบถึงเจตจำนงร่วมของประชาชนในสังคมตามทัศนะของชองชาร์คโรโซนะครับนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส นอกจากนี้นะครับ 1.2 ประกาศของคสช.ฉบับที่2เรื่องการประกาศให้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรซึ่งอ้างอิงกับพ.ร.บ.กฎอัยการศึก2557ที่โดยนัยยะของการประกาศใช้นะให้พ.ร.บ.ดังกล่าวถือเป็นไปเพื่อขยายขอบเขตของทหารศาลทหารตลอดจนองค์กรที่ได้รับมอบอำนาจให้มีหน้าที่อย่างกว้างขวางเช่นการให้ศาลทหารมีอำนาจในการพิจารณาคดีบางประการที่อยู่ในอำนาจของศาลพลเรือนในพื้นที่ที่ประกาศนะครับตามมาตรา7การให้อำนาจเจ้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มที่ในการตรวจค้นห้ามยึดเกณฑ์เข้าอาศัยทำลายนะครับตามที่พ.ร.บ.กำหนดไว้คือมาตรา 8-15 โดยที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจตามพรบ.ดังกล่าวไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากเจ้าหน้าที่ทหารผู้กระทำความผิดนั้นได้ดังที่ระบุไว้ในมาตรา16นะครับนอกจากนี้การประกาศฉบับที่2นะดังกล่าวเนี่ยได้ประกาศฉบับอื่นด้วยนะ1 3 4 7 9 13เป็นต้นซึ่งออกขึ้นมาอีกมากมายล้วนเป็นผลพวงจากการประกาศฉบับที่2ดังกล่าวนำไปสู่การกระทำทั้งปวงได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้ถูกกระทำแต่อย่างใดถือเป็นการทำลายล้างหลักเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปวงชนทั้งหลายนะครับโดยที่ผู้ถูกกระทบไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ครับผิดอย่างแรงครับหลักที่3นะครับที่การรัฐประหารได้ละเมิดนั้นก็คือหลักความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกัน equality นะครับ equalityภายใต้การยึดอำนาจของคณะรัฐประหารเนี่ยในทางปฏิบัติจะไม่มีการดำเนินการใดๆที่ยึดโยงกับความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับก็เริ่มต้นที่การออกประกาศคสช.ฉบับที่2เนี่ยเรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรซึ่งอ้างอิงกับพ.ร.บ.กฎอัยการศึก252457โดยภายใต้การบังคับของพ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอย่างไม่จำกัดในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดระงับปราบปรามหรือรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนนะครับต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าที่ฝ่ายทหารไม่เท่าเทียมแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมอบอำนาจเจ้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มที่จะตรวจค้นเกณฑ์ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่พักอาศัยย่านอาศัยนะครับเข้ายึดนะเพื่อที่ขับไล่นะครับในพื้นที่ที่มีการประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่จำเป็นต้องนะต้องนะตามประกาศดังกล่าวก็คือว่าทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่มีข้อจำกัดเลยและพลเรือนที่ได้รับผลกระทบนะจากการใช้อำนาจของทหารยังไม่สามารถจะเรียกร้องค่าเสียหายแพ่งใดๆจากทหารได้ด้วยนะครับเพราะกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นครับจากนัยยะของกฎหมายที่ได้หยิบยกมาข้างต้นนำไปสู่การทำลายหลักความเสมอภาคอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากแนวทางการดำเนินการของทหารที่ได้กระทำต่อประชาชนที่มาชุมนุมต่อต้านรัฐประหารตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เขาเขียนในบทความนี่นะครับวันที่27พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นอีกก็หนักหนาสาหัสยิ่งกว่านั้นอีกนะครับตั้งแต่เข้าเดือนมิถุนายนมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าทหารมีการปฏิบัติต่อประชาชนด้วยการใช้กำลัง
ส่งผลให้ผู้ชุมนุมที่ถูกทหารกระทำนั้นต้องได้รับบาดเจ็บหลากหลายสถานการณ์ดังปรากฏตามตัวอย่างที่ได้เห็นในคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ตามเว็บไซต์ YouTube มากมายเช่นการไปรุมล็อกนะครับมีการทำร้ายชายคนหนึ่งที่มีการตะโกนนะครับเรียกร้องประชาธิปไตยที่บริเวณแยกราชประสงค์คลิปวิดีโอที่จัดทำโดยชาวต่างชาติที่สะท้อนภาพความเลวร้ายของทหารในช่วงรัฐประหารนี้นะได้อย่างดีแม้แต่ต่างชาติที่เพียงชูเสื้อสกรีนคำว่า peace please นะครับซึ่งแปลว่าจงขอให้มีสันติภาพกันเถิดนะจงแสวงสันติภาพกันเถิดนะก็ยังต้องถูกทหารใช้กำลังบังคับจับตัวขึ้นรถไปทั้งนี้ด้วยผลของการประกาศใช้กฎอัยการศึกดังกล่าวทำให้ประชาชนได้รับความบาดเจ็บเสียอิสรภาพสิทธิจากการกระทำของทหารที่ไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดใดๆจากการกระทำมันเกินกว่าเหตุดังกล่าวนะทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามนัยยะของมาตรา16นะแห่งพ.ร.บ.ดังกล่าวแต่ทหารกลับสามารถดำเนินการเอาผิดกับประชาชนที่ออกมาแสดงการต่อต้านได้แล้วจากข่าวที่ปรากฏซึ่งทหารมีการแจ้งความเอาผิดประชาชนที่มีการพลาดพลั้งทำร้ายร่างกายทหารบางคนจากการต่อสู้ขัดขืนไม่ให้มีการจับกุมในเหตุควบคุมตัวผู้ชุมนุมบางคนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมทั้งความผิดอื่นๆจากการประกาศและคำสั่งของคณะรัฐประหารได้ถือเป็นพฤติการที่แสดงถึงการปราศจากความเสมอภาคภายใต้รัฐประหารนะครับนี่ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผลจากการประกาศใช้กฎในการศึกเนี่ยนะครับได้มีผลให้เพิ่มอำนาจอย่างเด็ดขาดให้แก่ศาลทหารซึ่งถือเป็นการประกาศพ.ร.บ.กฎในการศึกนั้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระบวนการพิจารณาของศาลทหารในช่วงเวลานี้จะเป็นการพิจารณาคดีที่รวบรัดรวดเร็วแล้วก็จบภายในศาลเดียวนะไม่มีการอนุญาตให้อุทธรณ์หรือฎีกานะครับซึ่งต่างจากศาลทหารในลักษณะสถานการณ์ปกติที่อุทธรณ์และฎีกาได้นะครับนอกจากนี้รูปแบบของการพิจารณาคดีในเวลาไม่ปกติอย่างนี้อาจจะทำโดยเปิดเผยหรือลับก็ได้นะซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแต่ละคดีข้อแตกต่างที่สำคัญที่ส่งผลให้แนวทางศาลทหารต้องเปลี่ยนแปลงไปนะภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวข้างต้นจึงถือเป็นการทดลดทอนหลักประกันแห่งความยุติธรรมของศาลทหารภายใต้การใช้กฎอัยการศึกที่มีน้อยลงอยู่แล้วให้เกือบหมดไปโดยสิ้นเชิงครับนี่ยังไม่นับเรื่องของความไม่เสมอภาคในการปฏิบัติต่อคนเสื้อแดงอีกมุมนึงกับเสื้อเหลืองอีกแบบนึงนะครับหลักหลักที่4ที่มีการละเมิดนะครับหลักกฎหมายคือ rule of law นะครับปรัชญาสำคัญของกฎหมายก็คือว่าชนชั้นใดเขียนเป็นผู้บัญญัติกฎหมายย่อมเพื่อประโยชน์ของชนชั้นนั้นดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยนั้นยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะประชาชนเลือกผู้ที่มาใช้อำนาจแทนตนกฎหมายที่ตราขึ้นในระบอบประชาธิปไตยจึงแฝงในยากของการเป็นกฎหมายของประชาชนแล้วก็ในรัฐมนูลฉบับ50ที่ถูกประกาศฉบับที่11นะครับกำหนดให้สิ้นสุดลงนั้นก็ได้เคยมีการกำหนดไว้ในมาตรา63ว่าให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้และกฎหมายที่จะเสนอต้องเป็นกฎหมายที่มีหลักการตามกำหนดที่ไว้กำหนดไว้ในหมวด3สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยหรือหมวด5คือแนวนโยบายแห่งพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญปี50จะถูกทำให้สิ้นสุดผลของมันโดยการประกาศของคณะรัฐประหารแต่พ.ร.บ.ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย2556ที่ออกตามความมาตรา163แห่งรัฐธรรมนูญก็ยังคงมีอยู่แต่ในทางปฏิบัติในภาวะที่ประเทศอยู่ใต้การบังคับใช้พ.ร.บ.กฎอัยการศึกย่อมเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติที่รัฐบาลทหารของคณะรัฐประหารนั้นจะมีการยอมรับเอากฎหมายที่ร่วมเสนอโดยประชาชนมาพิจารณาเพราะแม้แต่ความเห็นต่างที่เป็นในทางต่อต้านการรัฐประหารของคณะรัฐประหารยังถูกนะจำกัดไม่ให้มีการแสดงออกผ่านสื่อต่างการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการรวบรวมรายชื่อของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คนย่อมไม่อาจที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนภายใต้การบังคับใช้พ.ร.บ.ของกฎอัยการศึกนะครับภายใต้การควบคุมอำนาจของอำนาจประเทศไทยโดยคณะรัฐประหารเนี่ยคำสั่งและการประกาศทุกฉบับที่ออกโดยไอ้กลุ่มนี้นะครับจึงมีผลเท่าเทียมกฎหมายผู้ใดกระทำการขัดแย้งกับประกาศหรือคำสั่งย่อมถูกระวางโทษทางอาญาอีกทั้งจะต้องถูกระงับการกระทำธุรกรรมใดๆทางการเงินหรือทรัพย์สินไปพร้อมๆกันและเพื่อให้การดำเนินการลงโทษทางอาญาดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นยังได้กำหนดให้ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศของคณะรัฐประหารอยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลทหารและภายใต้การประกาศจากการพิจารณาข้างต้นย่อมเห็นได้ว่ากฎหมายทั้งปวงที่ออกโดยคณะรัฐประหารนั้นนะครับไม่อาจเข้าข่ายลักษณะของกฎหมายของประชาชนแต่อย่างใด
แล้วก็ยังมีแนวทางในการบังคับใช้ในทางริดรอนเสรีภาพสิทธิของประชาชนที่ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวอย่างร้ายแรงมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองไว้เมื่อปี2491ซึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการนำเสนอในโอกาสต่อไปหลักที่5ที่การรัฐประหารไปละเมิดนะครับหลักประชาธิปไตยคือหลักเสียงข้างมาก majority rule minority rights นะครับในทางประชาธิปไตยก็ถือหลักว่าการตัดสินใจใดๆทางการเมืองต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องกำหนดให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแต่ยังต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วยเช่นกันโดยเสียงข้างน้อยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่ใช่ในการควบคุมกำกับตรวจสอบว่าการใช้เสียงข้างมากจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงถ้าเสียงข้างน้อยสามารถแสดงให้เห็นว่าการใช้เสียงข้างมากไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้สิทธิ์ของเสียงข้างมากที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามแต่จากตัวอย่างที่ปรากฏในประเทศไทยคือการที่มีมวลชนมากมายมหาศาลต่างพร้อมใจกันออกมาชุมนุมเพื่อแสดงการคัดค้านพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยนะช่วงวันที่3ถึง9พฤศจิกายน2556จนรัฐบาลที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดำรงตำแหน่งเป็นนายกเนี่ยตอนนั้นก็ต้องยอมถอนร่างพรบดังกล่าวจากกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดง ออกถึงเสียงข้างน้อยของประเทศที่ค่อนออกมาต่อต้านการกระทำของรัฐบาลที่เล็งเห็นได้ชัดว่าไม่ได้กระทำลงไปเพื่อเสียงส่วนใหญ่อย่างแท้จริงและการแสดงของดังกล่าวก็ส่งผลให้รัฐบาลซึ่งถือได้ว่ามาจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่ของประเทศต้องพ่ายแพ้ในที่สุดแต่ภายหลังจากการยึดอำนาจของคณะรัฐประหารเมื่อที่22ที่ผ่านมาเนี่ยหลักเสียงข้างมากได้สูญสลายหายไปอย่างหมดสิ้นคำสั่งและประกาศของคณะรัฐประหารที่ออกมาตั้งแต่วันแรกที่มีการยึดอำนาจจนถึงวันนี้นะไม่ปรากฏซึ่งการยอมรับจากประชาชนของประเทศใดแต่อย่างใดนะครับหากพิจารณาให้ลึกลงไปก็จะเห็นว่าแม้แต่พรบ.กฎอัยการศึก2457ที่ถูกใช้เป็นฐานในการให้อำนาจแก่คณะรัฐประหารนั้นก็สามารถกล่าวได้อย่างหนักแน่นว่าประชาชนจนเกินกว่า190ของประเทศไทยไม่ได้มีความเห็นชอบในกฎหมายดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งนี้ผู้เขียนพิจารณาจากปีที่พรบ.กฎอัยการศึกได้ผ่านสภาเพื่อตรวจขึ้นบังคับใช้เนี่ยกล่าวขึ้นบังคับใช้จนถึงปัจจุบันครบ100ปีนั้นหากจะพิจารณาหาประชากรที่สามารถมีส่วนร่วมต่อการตราพรบดังกล่าวและต้องมามีอายุเกินกว่า120ปีแล้วก็ดูจากอายุว่าต้องมีขั้นต่ำในการที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงที่มีการประกาศนะครับนั้นเนี่ยนะมันเป็นเสียงส่วนน้อยแน่ๆหลักการทั้ง5ข้อเนี่ยถือเป็นหลักสำคัญของประชาธิปไตยนะครับพี่น้องนะถือเป็นหลักการสำคัญอันเป็นสากลที่นักวิชาการได้ให้การยอมรับในความเป็นจริงยังมีหลักอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอีกมากไม่ว่าจะเป็นหลักความอดทนอดกลั้นหลักธรรมาภิบาลเป็นต้นนะครับแต่ไม่ว่าจะหยิบยกหลักการใดจากนักวิชาการคนไหนมาก็แล้วแต่นะผลไม่ต่างกันก็คือการรัฐประหารได้ทำลายทุกหลักการในระบอบประชาธิปไตยลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการทำลายดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การประกาศยึดอำนาจเท่านั้นแต่หมายถึงการดำเนินการทั้งปวงของคณะนะรัฐบาลที่คณะรัฐประหารได้ก่อตั้งนะหรือได้ทำให้เกิดต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจนอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการอย่างแท้จริงไปแล้วยืนยันได้จากการให้การยอมรับความเป็นเผด็จการทหารของประเทศไทยโดยสารานุกรมวิกิพีเดียทั้งในเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็บอกเลยนะวันนี้เนี่ยนะครับประเทศที่มีการรัฐประหารและก็ปกครองโดยเผด็จการทหารนั้นนะครับมีอยู่3ประเทศเองนะใช้ระบอบเผด็จการทหารนะครับประเทศฟิจิใช้ตั้งแต่49นะครับแม้จะเป็นระบบสาธารณรัฐระบบรัฐสภาเกาหลีเหนือนี่โอ้โหของเรานี่ไปคู่ฟิจิเกาหลีเหนือเลยนะยืนสง่ากันอยู่ตรงนั้นเลยนะรัฐพักการเมืองเดียวในเกาหลีเหนือใช้ตั้งแต่42ครับ2542คณะกรรมการกรรมธิการป้องกันชาติเกาหลีเหนือประกาศตนเป็นองค์กรองค์การสูงสุดนะครับคณะรัฐประหารในฟิจิก็ใช้อำนาจตัวเองมาตั้งแต่ถึงวันนี้ประเทศไทยเนี่ยราเขาเรียกว่าอดีตนั้นเดิมมันเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับนะครับแล้วก็ใช้ระบอบเผด็จการทหารเนี่ย22พฤษภาคม2557นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในการอำนาจของเนี่ยนะระบอบเผด็จการทหารนะครับเขาใช้คำนี้นะครับแล้วก็ประเทศที่
นี่ของเราเนี่ยนะเขาเรียก military junta นะครับฮุนทาสนะครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยทหารยึดอำนาจมาจำนวนครั้งมันมากมายเหลือเกินนะครับเราติดอันดับ3ของโลกกลุ่มนะในกลุ่มอันดับ4ของโลกนะครับ1 2 3เขามีในช่วงแต่ช่วงหลังๆนี่เรามีเยอะกว่าประเทศอื่นหลังปี2000มันนี่เขาแทบจะไม่มีประเทศไหนใช้การรัฐประหารของเราเล่นไป2ครั้งแล้วนะ2006กับเนี่ย2014เนี่ยนะครับอายเขาไม่ล่ะแล้วรัฐประหารคุณจะวันนี้จะอ้างนะความชอบธรรมว่าทำความสงบเรียบร้อยให้เกิดกับบ้านกับเมืองจัดการปฏิรูปประเทศนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชั่วโลกเขารู้ว่าเป็นกระบวนการทำลายประชาธิปไตยทำลายหลักการประชาธิปไตยดังที่นะท่านเสรีไทยนิรนามนะท่านได้เขียนมาซึ่งเขียนได้ดีมากนะครับมีการลำดับขั้นตอนได้ดีชัดเจนมากนำเสนอแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่ายังไงก็แล้วแต่ไอ้พวกที่ก่อการรัฐประหารเป็นผู้ทำลายหลักการประชาธิปไตยไม่ได้เป็นตัวแทนของเสียงของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกบฏครับวันนี้นะครับใครจะให้การยอมรับอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคณะองค์คณะนี้แล้วก็องค์คณะใดๆที่จะตั้งกันขึ้นมาแม้กระทั่งสภาสามสีสภาแห่งชาติสภาปรองดองเนี่ยนะซึ่งจะมีทั้งฝ่ายของเป็นรัฐบาลปรองดองอ่ะฝ่ายเหลืองได้เยอะหน่อยทหารคุมความเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆแล้วไปยืนในส่วนสำคัญทั้งหมดนะครับแล้วก็รักษาอำนาจกระชับระบอบให้กษัตริย์ยังอยู่ในสภาพที่ไม่มีใครแตะต้องได้ครอบงำนะครับย่ำหัวประชาชนกันต่อไปนะครับแล้วก็รัฐบาลอีกฝั่งก็เอาพอให้เป็นประมาณก็ให้ดูไม่น่าเกลียดเอาเสื้อแดงนะฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเพื่อไทยเข้าไปบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่กล่าวมาพี่น้องจะยอมไหมล่ะครับถ้าพี่น้องไม่ยอมพี่น้องก็ลุกมาสู้ในฐานะประชาชนแล้วก็ล้มไอ้พวกนี้ไปให้หมดเสร็จแล้วก็สถาปนาอำนาจใหม่ที่เป็นของประชาชนเป็นไปตามหลักการที่ว่ามาในบทความนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมมายืนยันกับพี่น้องว่าผมยืนในหลักการนี้นะครับไม่ยอมรับนะครับอำนาจของนายประยุทธ์จันทร์โอชาและก็อำนาจของกษัตริย์ภูมิพลที่ได้ตรามาโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยถ้าประมุขเป็นคนที่สนับสนุนให้ทหารเลวทหารชั่วลุกขึ้นมาทำลายหลักการประชาธิปไตยกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นกบฏต่ออำนาจของประชาชนต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นกันเราก็ไม่ยอมรับด้วยเช่นกันเมื่อไม่ยอมรับทำอย่างไรก็ต้องสู้วันนี้เสรีไทยเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะจะโดยนะเป็นทางการซึ่งเขาจะประกาศกันแต่กลุ่มที่ไม่เป็นทางการกลุ่มที่เป็นของประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจะไม่รอให้ใครมานำหัวแล้วก็นะครับชี้นิ้วแล้วก็ทำทุกอย่างนะครับแล้วก็รวบอำนาจแล้วก็ตัดสินใจแทนประชาชนทั้งหมดอีกแต่เราจะตั้งเป็นขบวนประชาชนอย่างแท้จริงขึ้นมานะครับมันจริงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ก็ใครทำอะไรได้ก็ทำกันไปวันนี้ก็ให้กำลังใจกันว่าเราทำกันต่อใครจะหยุดใครจะไปใครจะไปต่อไม่ไปต่อไม่สำคัญแต่ขบวนเสรีไทยทั้งในและนอกประเทศจะดำเนินการเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยยืนยันหลักการประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับปฏิเสธทุกอย่างที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยตามหลักสากลปฏิเสธการครอบงำการกดขี่ข่มเหงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนคนไทยนะครับแล้วเราล้มหรือว่ากำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อำนาจชั่วช้าออกไปได้แล้วเราก็จะช่วยกันสถาปนาอำนาจนะครับของประชาชนตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับจะมีประมุขไม่มีประมุขนั้นชื่ออาจจะเรียกกันได้มีกษัตริย์ไม่มีกษัตริย์ก็จะว่ากันไปแต่อำนาจกษัตริย์ไว้ที่เดิมไม่ได้กษัตริย์มีอำนาจเหนือประชาชนไม่ได้จะมาเป็นประมุขที่มีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์ล้นฟ้าล้นแผ่นดินอีกไม่ได้เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นจุดยืนที่จะต้องคุยกันในระดับต่อไปแต่ว่าในฐานะที่เป็นเสรีไทยคนหนึ่งนะครับเสรีไทยที่ไม่ต้องมีหัวไม่ต้องมีหางไม่ต้องอะไรทำสานะเสรีไทยอยู่แล้วแล้วก็เป้าหมายก็ยืนยันชัดเจนตามนี้เพราะนั้นก็นะผมก็คนหนึ่งจะยืนยันต่อสู้ในแนวทางของตัวเองอย่างนี้นะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือนะครับสนับสนุนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ทำทำการใดๆในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างประชาธิปไตยที่ถาวรเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยที่เราได้คุยกันมานะครับต้องขอบคุณผู้เขียนนะครับท่านขอให้ไม่ออกชื่อนะครับผมก็ตามนั้นแต่ว่าให้ชื่อท่านไปว่าเสรีไทยนิรนามแล้วท่านมีบทความอีก 4-5 ชิ้นนะครับการที่ท่านเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายนะครับเพราะนั้นการเรียบเรียงจะมีหลักมีเกณฑ์นะครับบทความนี้มันอาจจะมีการสะกดคำมีนะวรรคตอนมีอะไรบางอย่างที่สามารถจะปรับให้ดูดีกว่านี้ไ
แต่ผมคิดว่าพอเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะลองดูว่าจะนะลองกลั่นกรองให้ดีแล้วก็จะนําเสนอแล้วก็จะนะครับกระจายเผยแพร่ไปในกลุ่มของเสรีไทยนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมพิมพ์ให้ตรงนี้เลยนะครับส่งข้อความนะครับถ้าเป็นเรื่องของเสรีไทยท่านสนใจอยากจะทํางานร่วมกันนะครับคือรู้จักกันไว้แล้วก็มีข้อมูลข่าวสารมีแนวทางเราส่งกันไปเนี่ยนะครับ ได้เลยที่ส่งข้อความมาที่ foreverche@gmail.com นะครับส่วนพี่น้องที่ต้องการส่งข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับนะครับส่งรายงานมาที่ผมนะครับเพียงดินรักไทยที่นะ THR ครับส่งรายละเอียดมาว่าท่านโดนละเมิดยังไงเหตุเกิดขึ้นวันไหนโดยใครเป็นยังไงนะครับมาแล้วก็เราจะไปช่วยในแนวทางของสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้อันแรกนะครับแนะนำตัวมาด้วยว่าอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับสนใจอยากจะทำงานเสรีไทยนะครับร่วมกันแล้วก็ผมก็จะจดรายละเอียดชื่อของท่านไว้แล้วก็ตรวจสอบแต่ขอให้มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เพื่อเป็นการเช็คตัวบุคคลนะครับต้องคัดกรองแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีอีเมลด้วยมันจะได้ส่งข่าวถึงกันได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีนะแต่ว่าท่านส่งมาถึงผมก็แสดงมีอีเมลแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็บอกไปว่าท่านสนใจยังไงเล่าเรื่องตั้งแต่พี่น้องจะเล่านะครับส่วนอันที่สองนี่คือรายงานนะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับของทหารด้วยก็อย่างยิ่งนะครับส่งมาได้เลยแล้วก็ผมยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวประสานเป็นพันโรงช่วยเหลือพี่น้องนะครับนะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิปนี้เห็นพอดีมีประโยชน์ส่งต่อกันไปนะครับยังไงเราต้องสู้นะครับรัฐทหารเป็นการทำลายหลักประชาธิปไตยชัดเจนมากๆแล้วเราจะยอมรับมันไหมล่ะวันนี้จะแกล้งทำดีทำเด่นทำนู่นทำนี่นะครับอ้างสิ่งดีๆงามหมดอันนั้นโจรที่มันปลอมตัวเป็นพระมันจะทำตัวเคร่งกว่าพระแล้ววันนี้นะครับก็จะทำอย่างนั้นแต่ดูให้ลึกถึงพฤติกรรมต่างๆนะครับผมได้พูดถึง10ข้อที่จะทำให้คสช.เดินหน้าต่อไม่ได้และจะต้องล่มสลายเพราะมันไม่มีความชอบธรรมมันไม่ถูกต้องมันหลอกลวงประชาชนนะครับก็จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่พี่น้องจะช่วยกันกระจายต่อไปนะครับสวัสดีครับ